ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาต่อวันนี้จะได้พูดถึงมงคลข้อที่16นั้นก็คือการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมนั้นจัดเป็นมงคลของชีวิตประการหนึ่งเพราะป้องกันความเสื่อมเสียและสร้างความเจริญให้แก่ผู้ประพฤติธรรมเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้การที่จะได้รับความสุขนั้นคือประโยชน์ของการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมที่เรียกว่าเป็นมงคลในที่นี้นั้นหมายถึงการประพฤติธรรมชนิดไหนเพราะมงคลแต่ละข้อถ้าใครประพฤติตามก็เป็นธรรมทั้งสิ้นเช่นการไม่คบคนชั่วคบแต่บัณฑิตเลี้ยงมารดาบิดาการพูดวาจาสุภาษิตเป็นต้นนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันการประพฤติธรรมในมงคลข้อนี้ท่านจำกัดความออกมาสั้นไม่ขยายความออกไปมากเพราะถ้าขยายความออกไปถึงธรรมะทุกข้อก็เป็นมงคลไปหมดทุกข้อไม่ได้รวมลงในแยกเป็นข้อใดข้อหนึ่งออกไปเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมในที่นี้ท่านหมายถึงว่าการประพฤติกุศลกรรมบถ10กุศลกรรมบถ10คืออะไรกุศลกรรมบถ10ก็คือการงดเว้นจากอกุศลกรรมบถ10อกุศลก็คือความไม่ฉลาดความโง่ความเศร้าหมองของจิตคือความเป็นบาปจะเรียกว่าจัดเป็นอกุศลส่วนที่เป็นกุศลก็คือความฉลาดความผ่องใสของจิตกุศลกรรมบถหมายถึงทางแห่งการประพฤติธรรมหรือวิธีที่จะประพฤติธรรมกุศลกรรมบถทั้ง10ประการนี้บางทีท่านเรียกว่าธรรมจริยาธรรมจริยาแปลว่าการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมนั้นมาจากบาลีว่าธรรมจริยากุศลกรรมบถ10นั้นก็คือเว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3รวมเป็น10ประการผู้ใดเว้นจากอกุศลกรรมบถชื่อว่าประพฤติตามกุศลกรรมบถเป็นบุญทั้งสิ้นแต่ถ้าใครประพฤติตามอกุศลกรรมบถคือไม่เว้นจากอกุศลกรรมบถนี้ก็เป็นบาปทั้งสิ้นชื่อว่าไม่ประพฤติธรรมคนที่ไม่ประพฤติธรรมจะเป็นความสุขเป็นความเจริญเป็นมงคลได้อย่างไรย่อมจะมีแต่ความเสื่อมความเป็นอัปมงคลเท่านั้นเองคำว่าธรรมะนี้เป็นธรรมกลางๆมีความหมายได้หลายอย่างซึ่งการประพฤติธรรมที่ถูกต้องนั้นเราจะต้องประพฤติให้ถูกธรรมะจึงจะเป็นมงคลก่อนที่จะอธิบายถึงกุศลกรรมบถทั้ง10ประการนี้ว่าเป็นการประพฤติธรรมที่สร้างมงคลแก่ชีวิตอย่างไรจะขออธิบายถึงการประพฤติธรรมที่ถูกต้องที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตย
คือการถือธรรมเป็นใหญ่ไม่ได้ถือสิ่งอื่นเป็นใหญ่อธิปไตยแปลว่าความเป็นใหญ่เดี๋ยวนี้โลกในปัจจุบันก็มีการปกครองแบบประชาธิปไตยคือถือประชาชนเป็นใหญ่ถ้าจะมีคำถามว่าในพระพุทธศาสนานั้นถืออะไรเป็นอธิปไตยถืออะไรเป็นใหญ่คำตอบก็คือถือธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นอธิปไตยอธิปไตยที่แปลว่าความเป็นใหญ่นั้นมีอยู่3ประการคือ1โลกาธิปไตยขออภัย1อัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่2โลกาธิปไตยถือเสียงของชาวโลกเป็นใหญ่3ธรรมาธิปไตยถือธรรมะเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่นั้นคืออย่างไรคือคนบางคนนั้นไม่ฟังเสียงคนอื่นฟังแต่เสียงตัวเองเท่านั้นถ้าตัวเองเห็นว่าดีว่าถูกแล้วก็ใช้ได้คนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นก็ช่างจะทำบุญทำทานก็ถือว่าเรามีเงินมีทองเราจะถูกหรือผิดก็ช่างแต่เราถือตัวเป็นใหญ่จะแสดงความเห็นก็ตามคนอื่นไม่เห็นตามแต่ถ้าตัวเห็นด้วยแล้วก็ถือว่าถูกต้องเพราะถือว่าตัวเองเป็นใหญ่การถืออัตตาธิปไตยเป็นอย่างนี้ท่านกล่าวว่าเป็นการถือในทางที่ไม่ถูกต้องถ้าเทียบกับการปกครองก็เป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือเป็นระบบเผด็จการหรือดิกเตเตอร์ไปเพราะถือตนเป็นใหญ่ถ้าตนเห็นว่าควรว่าเหมาะแล้วคนอื่นจะไม่เห็นก็ช่างคนส่วนใหญ่จะไม่เห็นก็ช่างแต่ตัวเห็นว่าเหมาะแล้วก็ถือว่าเป็นธรรมของตัวแล้วอย่างนี้เป็นอัตตาธิปไตยถือตัวเป็นใหญ่สองโลกาธิปไตยถือชาวโลกเป็นใหญ่คือถ้าชาวโลกเขาประพฤติกันอย่างไรก็ยอมตามชาวโลกเขาเช่นการแต่งกายเป็นแฟชั่นนะนุ่งชุดสั้นบ้างนุ่งชุดยาวบ้างแต่งตัวสากลบ้างแต่งตามยุคตามสมัยบ้างเห็นชาวโลกเขาทำก็ทำด้วยเห็นชาวโลกเขาทอดผ้าป่าทอดกฐินตัวเองก็ไปทอดผ้าป่าทอดกฐินกับเขาด้วยตัวเองจะรวยหรือไม่รวยก็ตามก็ต้องท่องทำเห็นชาวโลกเขาทำบวชลูกบวชหลานเห็นเขาลงทุนเงินทองเป็นอันมากก็เอาเขาด้วยนะต้องมีหนังมีละครด้วยแม้จะกู้เงินยืมสินเขาอย่างไรก็ต้องเอาด้วยเพราะชาวโลกเขาทำอย่างนั้นการถือเสียงของชาวโลกเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นลักษณะของโลกาธิปไตยในลักษณะของโลกาธิปไตยนี้ในปัจจุบันถ้าเทียบดูก็เป็นลักษณะของประชาธิปไตยด้วยเหมือนกันคือถือเสียงของคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาทำกันอย่างนี้ส่วนใหญ่เขายอมรับกันอย่างนี้อย่างการเลือกตั้งนี่ถ้าคนส่วนใหญ่เขาเลือกตั้งใครขึ้นมาแล้วก็ถือว่าอันนั้นเป็นการถูกต้องแล้วเพราะเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆก็เหมือนกันถ้าเสียงส่วนใหญ่ตกลงอย่างไรแล้วก็ถือว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วถูกต้องแล้วใช้ได้แล้วแต่ว่าเรื่องเสียงส่วนใหญ่นี้ตามหลักพุทธศาสนาไม่ยอมรับเสมอไปเพราะเสียงส่วนใหญ่บางทีตัดสินไม่เป็นธรรมก็มีเช่นสมมุติว่ามีผู้คุมนักโทษอยู่หลายร้อยคนแล้วก็ผู้คุม
ข้าไปชี้แจงปรึกษาหารือกับนักโทษนักโทษส่วนใหญ่บอกว่าให้ปล่อยเขาจากคุกผู้คุมบอกว่าปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันผิดหลักของการควบคุมนักโทษบอกว่าเสียงเขาส่วนใหญ่เสียงเขาหลายร้อยนี่มันก็ควรจะชนะสิถ้านักโทษโหวตเสียงบอกให้ปล่อยให้แหกคุกออกให้ได้เพราะถือเสียงส่วนใหญ่ผู้คุมก็ต้องแพ้เพราะฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าในสภาใดไม่มีบัณฑิตสภานั้นไม่เรียกว่าสภาคือในสภาใดไม่มีคนดีเข้าอยู่ในสภาสภานั้นไม่เรียกว่าสภาเพราะฉะนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาการปกครองจะแบบใดก็ตามถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมแล้วการปกครองแบบนั้นถือว่าไม่ถูกต้องไม่ว่าเป็นราชาธิปไตยประชาธิปไตยหรือว่าเป็นแบบไหนก็ตามถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมแล้วไม่มีธรรมะเป็นใหญ่แล้วถือว่าไม่ถูกต้องธรรมาธิปไตยนั้นคือยังไงคือถือความถูกต้องเป็นใหญ่ถ้าเห็นว่าถูกว่าเหมาะแล้วถูกต้องตามธรรมแล้วทำแล้วก่อความสุขความเจริญอย่างนี้เป็นธรรมาธิปไตยอย่างการทำอะไรรู้จักพอดีพอประมาณในการใช้จ่ายในการรับประทานอาหารในการนอนในการทำทุกอย่างถ้ารู้จักพอประมาณชื่อว่าถือธรรมเป็นใหญ่แล้วเช่นเราจะบริจาคทานเรามาพิจารณาว่าก็เงินทองเรามีแค่นี้แล้วเราจะบริจาคมากก็ไม่ได้เพราะเรามีแค่นี้เราบริจาคตามสมควรแก่เราคนที่เขามีเงินทองมากเขาบริจาคมากเขาไปคนไม่มีก็ไม่ต้องบริจาคเรามีน้อยก็บริจาคน้อยอย่างนี้ถือธรรมเป็นใหญ่แล้วถือความเหมาะสมเป็นใหญ่แล้วความเหมาะสมการถูกต้องตามเหตุตามผลการไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ถือเป็นธรรมาธิปไตยแต่ธรรมาธิปไตยนั้นจะถือว่าเสียงส่วนใหญ่ออกมาว่าให้ฆ่าโจรคนนี้ประหารชีวิตแต่ถ้าตามธรรมาธิปไตยนั้นประหารไม่ได้เพราะว่าเป็นบาปต้องถือว่าถ้าจะจำคุกหรือลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็แล้วแต่อย่าทำแต่ประหารชีวิตนั้นไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นธรรมะการที่จะเป็นธรรมะได้นั้นต้องไม่เป็นอกุศลกรรมบถต้องไม่เป็นอกุศลกรรมบถต้องเข้าใจนะอีกประการหนึ่งเรื่องอธิปไตยทั้งสามประการนี้ในพระบาลีบางแห่งท่านอธิบายว่าดีด้วยกันทั้งสามข้อแทนที่จะดีเฉพาะข้อธรรมาธิปไตยที่ว่าดีด้วยกันทั้งสามข้อนั้นคืออย่างไรคือคนที่ถืออัตตาธิปไตยมาคิดว่าปรารภตนว่าเรานี้โดยฐานะโดยสกุลก็เป็นอย่างนี้เราจะควรปรารภถึงตนแล้วถ้าเราทำชั่วเราจะต้องตกนรกเราควรทำความดีเพราะว่าจะเป็นเหตุบำเพ็ญบุญกุศลตอนนี้เรามีเงินมีทองมีความร่ำรวยปรารภตนดูแล้วว่าสมควรจะทำแล้วถือตนว่าเป็นใหญ่แล้วเราควรจะทำความดีแล้ววงสกุลของเราก็เป็นอย่างนี้เราไม่ควรทำความชั่วปรารภตนขึ้นแล้วทำความดีอย่างนี้เป็นอัตตาธิปไตยเหมือนกันในบาลีบางแห่งอธิบายอย่างนั้นส่วนโลกาธิปไตยนี่คือว่าสิ่งใดที่ชาวโลกเขาไม่ชอบอย่างการโกงกินอย่างการฆ่าฟันการขาดเมตตากรุณานี้ชาวโลกเขาก็ไม่ชอบเราก็เห็นว่าเมื่อคนอื่นส่วนใหญ่เขาไม่ชอบอย่างคนพูดมากนี่คนก็ไม่ชอบคนจะด่าคนอื่นริษยาเสียดสีคนอื่นชาวโลกหรือคนอื่นก็ไม่ชอบเมื่อเขาไม่ชอบแล้วเห็นทำอย่างนี้เขาไม่ชอบชนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบแล้วก็ไม่ทำเสียทำตามที่คนเขาชอบอย่างนี้ก็เป็นโลกาธิปไตยได้ก็ถือเป็นฝ่ายดี
ส่วนธรรมาธิปไตยนั้นคือมาปรารภเห็นว่าอันนี้ถูกธรรมถูกวินัยถูกศีลแล้วเป็นความดีเป็นความเหมาะสมตรงกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตามถือธรรมนั้นเป็นใหญ่นะไม่ถือตนไม่ถือชาวโลกเป็นใหญ่ก็ถือว่าเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นการอธิบายทิฏฐิทั้ง4ประการนี้ทั้ง3ประการนี้มีอธิบาย2แนวแนวแรกนั้นอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยนั้นสู้ธรรมาธิปไตยไม่ได้ส่วนแนวที่3ที่2นั้นทั้งโลกาธิปไตยทั้งอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยดีทั้งนั้นเมื่อปรารภสิ่งเหล่านั้นแล้วมาทำความดีเพราะในที่นี้จะพูดถึงธรรมาธิปไตยหลักพุทธศาสนายึดธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่การประพฤติธรรมเป็นใหญ่การประพฤติธรรมนั้นต้องเพ่งถึงบุญและบาปว่าถ้าทำแล้วถ้าเป็นบาปก็ไม่ทำเพราะมันไม่ใช่เป็นการประพฤติธรรมแต่ถ้าพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นบุญแล้วก็ทำก็ชื่อว่าเป็นธรรมจริยาอะไรที่เรียกว่าทำแล้วเป็นบาปอะไรที่เรียกว่าทำแล้วเป็นบุญมีอะไรเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่เรียกว่าบาปนั้นคือสิ่งใดก็ตามถ้าทำเข้าแล้วก่อความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นหรือมีผลเป็นความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นและทำจิตของตนให้เศร้าหมองเดือดร้อนสิ่งนั้นจัดเป็นบาปส่วนที่สิ่งที่จัดว่าเป็นบุญนั้นสิ่งใดก็ตามที่ทำเข้าไปแล้วก่อผลเป็นความสุขเป็นความเจริญทั้งแก่ตนและสังคมและแก่ผู้อื่นก่อความสะอาดผ่องใสแก่จิตใจของตนสิ่งนี้เป็นบุญการทำสิ่งที่เป็นบุญนี้แหละเรียกว่าธรรมจริยาการประพฤติธรรมอย่างกุศลกรรมบท10 3ข้อแรกเป็นกายกรรมการกระทำทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามส่วน4ข้อที่2เป็นวจีสุจริตคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อส่วน3ข้อที่3เป็นมโนกรรมคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทํานองครองธรรมอย่างนี้ชื่อว่าประพฤติธรรมจะอธิบายแต่ละข้อพอให้ได้เข้าใจชัดข้อที่1เว้นจากการฆ่าการทำลายล้างผู้อื่นฆ่าคนฆ่าสัตว์ในขณะที่เราเว้นแล้วเราต้องมีเมตตาด้วยบางคนมีเว้นแต่ใจยังไม่มีเมตตาชื่อว่าประพฤติธรรมยังไม่ครบถ้วนมีแต่ขั้นศีลไม่มีขั้นธรรมต้องมีทั้งศีลและธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมจริยานะเช่นบางคนนี่ยุงมากัดก็อยากจะตีให้มันตายแต่ว่ากลัวจะบาปถ้าใครไปตีมันตายรู้สึกดีแล้วมันจะได้พ้นเวรพ้นกรรมเราไปสักทีหรือเราเกลียดคนใดคนหนึ่งอยากให้เขาตายแต่เราไม่กล้าฆ่าเขากลัวมันจะเป็นบาปถ้าใครไปฆ่าเขาตายเราก็รู้สึกชื่นใจสบายใจอย่างนี้ชื่อว่าใจยังไม่เป็นธรรมใจที่เป็นธรรมนั้นต้องประกอบด้วยเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายนอกจากไม่ฆ่าแล้วมีเมตตากรุณาด้วยชื่อว่าผู้นั้นประพฤติธรรมส่วนการรักของของคนอื่นก็เหมือนกันเราไม่รักของของคนอื่นก็ชื่อว่าประพฤติธรรมนะแล้วก็แม้รู้ว่าคนอื่นไปรักของของคนอื่นเราก็รู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าของของคนอื่นคนอื่นรักไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เราก็รู้สึกพลอยยินดีกับเขาด้วยนะคือไม่อยากให้คนอื่นฉิบหายไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้ชื่อว่าประพฤติธรรมในข้อที่สอง
ส่วนการประพฤติผิดในทางกามงดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกามไม่ประพฤติผิดในทางกามไม่ครอบชู้สู่สามีภรรยาหญิงอื่นชายอื่นซึ่งผิดทำนองครองธรรมแต่ถ้าหากว่าเรางดเว้นก็จริงแต่ใจยังไปพลอยยินดีอยู่พลอยยินดีต่อการประพฤติผิดในกามของตนหรือของคนอื่นชื่อว่ายังประพฤติธรรมไม่ครบถ้วนการประพฤติธรรมครบถ้วนต้องเห็นโทษของการประพฤติผิดแล้วใจเรานั้นนะจะต้องไม่คล้อยตามไปด้วยไม่ใช่มีแต่ศีลอย่างเดียวจะต้องมีธรรมะด้วยส่วนในด้านวจีสุจริต4อย่างคือไม่พูดเท็จนะไม่พูดเท็จนั้นคือเรามีศีลข้อนี้ไม่พูดเท็จให้คนอื่นเขาเสียหายให้คนอื่นก็เดือดร้อนให้คนอื่นทำตนให้เสียหายไปด้วยในขณะที่เราไม่พูดเท็จนะเราจะต้องพูดแต่คำจริงด้วยนะคำที่นั้นจะเป็นคำจริงนะเราต้องยินดีในฝ่ายการประพฤติธรรมด้วยเห็นความสัตย์ความซื่อสัตย์ความสุจริตเป็นสิ่งที่ถูกต้องส่วนการเว้นจากการพูดคำหยาบนะผู้ใดเว้นจากการพูดคำหยาบผู้นั้นเชื่อพฤติธรรมในข้อนี้แต่บางคนนี้ไม่พูดคำหยาบคายไม่ด่าไม่อะไรคนอื่นแต่ยินดีเมื่อคนอื่นพูดคำหยาบคำเหลวไหลคำหยาบคายรู้สึกว่าสะใจแก่ตนเองที่เขาด่าคนโน้นด่าคนนี้ว่าคนโน้นว่าคนนี้นะแสดงว่าใจของตนเองยังคล้อยตามคนที่ประพฤติผิดธรรมข้อนี้อยู่ส่วนวจีสุจริตข้อที่3คืองดเว้นจากการกล่าวสอดเสียดคือไม่กล่าวสอดเสียดไม่ยุยงคนโน้นคนนี้ให้แตกกันผู้ที่ประพฤติธรรมนั้นเขาจะไม่ยินดีเมื่อฝ่ายหนึ่งแตกกันฝ่ายหนึ่งสลายไปนะไม่ปล่อยยินดีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างยกตัวอย่างในการเลือกผู้แทนในวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าฝ่ายใดชนะเราก็ปล่อยยินดีฝ่ายใดไม่ชนะเราก็วางเฉยเสียเราจะไปปล่อยยินดียินร้ายเขาไม่ได้มันผิดหลักธรรมนะเพราะทุกคนต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมของเขานะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ริษยาไม่เสียดสีคนอื่นนะไม่ริษยาคนอื่นแต่ถ้าใจเรายังมีความริษยาอยู่ในใจคือไม่พูดออกไปอ่ะไม่พูดยุยงคนโน้นให้แตกคนนี้ให้แตกแต่ใจยังริษยาเห็นใครดีทนไม่ได้เห็นใครสวยทนไม่ได้จะเห็นใครสวยใครรวยกว่าตนก็นึกในใจว่าเมื่อไหร่หน้ามันจะดำดำด่างด่างสักทีเมื่อไหร่รถยนต์มันจะชนสักทีบ้านจะถูกไฟไหม้สักทีนะไม่พูดออกไปหรอกกลัวศีลข้อนี้จะขาดแต่อยู่ในใจนะอยู่ในใจใจก็เศร้าหมองใจก็ตกต่ำเพราะไม่ได้ประพฤติธรรมในข้อนี้ผู้ประพฤติธรรมในข้อนี้จะต้องมีมุทิตาจิตพลอยยินดีเมื่อคนอื่นเขาได้ดีใจต้องสูงคนประพฤติธรรมใจต้องสูงมากพอไม่ใช่มีแต่ศีลอย่างเดียวส่วนวจีสุจริตข้อที่4วจีสุจริตข้อที่4คือการงดเว้นจากการพูดเหลวไหลการพูดร้ายสาระคือบางคนชอบพูดเรื่องร้ายสาระเหลวไหลไม่ได้เรื่องพูดน้ำท่วมทุ่งบางทีพูดทั้งวันไม่ได้สาระสักอย่างหนึ่งคำที่ร้ายสาระนั้นมันมีบางทีมีคำโลนด้วยคำหยาบกับคำโลนนั้นไม่ใช่เหมือนกันทีเดียวนะ
บางคนกล่าวคำหยาบคือด่าหยาบคายแต่คำโลนนี่เป็นคำล้อเล่นนะเช่นพูดได้หัวเราะเล่นกันพูดถึงคนอื่นหัวล้านนะก็บอกว่าแหมมีดวงอาทิตย์ขึ้นสองดวงร้อนเหลือเกินวันนี้นะเห็นคนอ้วนมากๆบอกโอ้โหไหกระเทียมเดินมาแล้วอย่างนี้นะไปพูดให้หัวเราะกันแล้วก็บางทีพูดเกี่ยวกับอวัยวะที่ไม่ควรพูดอย่างนี้ว่าหยาบโลนหยาบโลนการพูดหยาบโลนนี้ไม่ใช่เป็นคำหยาบแต่เป็นคำเพ้อเจ้อเป็นคำเพ้อเจ้อบางคนไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อแต่ได้ยินคนอื่นกล่าวคำเพ้อเจ้อก็ชอบใจว่าแหมนี่มันทำให้เราหัวเราะได้ดีเนี่ยมันเป็นนักตลกได้ดีนะชอบใจคำเพ้อเจ้อคนอื่นแสดงว่าการประพฤติธรรมของบุคคลนั้นไม่ครบถ้วนการประพฤติธรรมที่ครบถ้วนนั้นนอกจากตัวเองจะไม่เพ้อเจ้อแล้วจะไม่ยินดีต่อคำเพ้อเจ้อด้วยส่วนในการงดเว้นจากมโนทุจริตที่เรียกว่าเป็นมโนสุจริตนั้นคือไม่โลภอยากได้ของเขามาเป็นของเราโดยทางทุจริตคือจิตใจไม่โลภอยากได้ของใครนะถ้าได้มาในทางทุจริตแล้วไม่เอาถึงใครจะนำมาให้ก็ไม่เอาถือว่าทางทุจริตไม่เอาอย่างนี้มีจิตใจที่สูงแม้ตัวเองจะอดอยากลำบากอย่างไรก็ไม่เอาซึ่งมาในทางทุจริตแล้วที่ได้มาในทางทุจริตค้าขายทุจริตเลี้ยงชีพทุจริตก็ไม่เอาอย่างนี้เรียกว่าไม่โลภอยากได้ของเขาในทางทุจริตมโนกรรมข้อที่3หรือเป็นข้อที่9ในกุศลกรรมบทคือไม่พยาบาทปองร้ายเขาคือจิตใจนั้นมันอยู่ในใจแล้วไม่คิดเครียดแค้นต่อใครคือคนที่ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วไม่คิดพยาบาทปองร้ายใครแม้แต่ในหมู่สัตว์เดรัจฉานไม่ปองร้ายไม่เครียดแค้นไม่อยากจะให้เขาตายหรือถ้าเขาตายด้วยอุบัติเหตุหรือโดยคนอื่นฆ่าตายก็ไม่พลอยยินดีกับเขาเพราะตนเองมีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่นส่วนกุศลกรรมบทข้อสุดท้ายคือการเห็นชอบตามทำนองครองธรรมคำว่าเห็นชอบตามทำนองครองธรรมในที่นี้คือไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์มีจริงนะไม่เป็นคนที่ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปถ้าไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเชื่อไม่ประพฤติธรรมคนที่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกสวรรค์เป็นต้นชื่อว่าผู้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงสัมมาทิฏฐิ10สัมมาทิฏฐิ10นั้นคืออย่างไรคือเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผล1การบูชาที่ให้แล้วก็มีผล1การเลี้ยงแขกการต้อนรับแขกมีผล1พ่อแม่มีบุญคุณ1พ่อมีบุญคุณ1แม่มีบุญคุณ1โลกนี้มีจริง1คือคนตายจากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้ก็มีจริง1โลกหน้ามีจริง1คือคนตายจากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นก็มี1ผลของบุญและบาปที่คนทำไว้มีผลจริง1คนที่เกิดเป็นโอปปาติกะเช่นเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นผีเป็นเปรตก็มีจริง1เห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันตบุคคลนั้นมีอยู่จริง1การเห็นชอบทั้ง10ประการนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าใครเห็นตรงกันข้ามเช่นเห็นว่าทานที่ให้แล้วก็ไม่มีผลการบูชาไม่ว่าจะบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาอะไรก็ไม่ได้ผลการต้อนรับแขกที่เรียกการบวงสรวงแล้วก็ไม่ได้ผลพ่อแม่ไม่มีบุญคุณโลกนี้โลกหน้าไม่มีบาปบุญที่ทำแล้วว่าไม่มีเทวดาผีเปรตเป็นต้นไม่มีพระอรหันต์ในโลกไม่มีการเห็นเช่นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมนั้น
จะต้องประพฤติในกุศลกรรมบททั้ง10ประการนี้ถ้าผู้ใดไม่ประพฤติกุศลกรรมบททั้ง10ประการนี้ชื่อว่าเป็นบาปชื่อว่าสร้างบาปให้แก่ตนเองคนที่สร้างบาปอยู่เป็นประจำนั้นนอกจากก่อความทุกข์ความอัปมงคลความเดือดร้อนให้แก่ตนเองแล้วยังทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ใดประพฤติกุศลกรรมบททั้ง10ประการนี้มีจิตใจสูงน่าเคารพน่าบูชาเป็นมงคลแก่ชีวิตเพราะนำประโยชน์เกื้อกูลมาทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นทั้งแก่สังคมทั้งแก่ประเทศชาติที่เราอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการประพฤติธรรมเป็นอุดมมงคลสูงสุดประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องอุดมมงคลข้อที่16คือการประพฤติธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้ประพฤติธรรมโดยทั่วกันเทอญ ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้ฟังหลักธรรมในพระศาสนาของเราซึ่งในวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่17นั้นก็คือการสงเคราะห์ญาติการบรรยายเรื่องอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาติดต่อกันมาแล้วหลายครั้งผ่านมงคลมาแล้วถึง16ข้อในจำนวนอุดมมงคลทั้งหมด38ประการในพระพุทธศาสนาเพราะถ้าผู้ใดปฏิบัติตนตามมงคลชีวิตของผู้นั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่ไปบัตรตามมงคลผู้นั้นก็จะประสบความอัปมงคลคือไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นมงคลในพระพุทธศาสนานั้นคือหลักหรือบันไดที่ย่างขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจนถึงการสิ้นทุกข์ในที่สุดในบรรดามงคล38ประการนั้นดังกล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนตั้งแต่ชั้นเริ่มต้นไปตามลำดับสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนคนขึ้นบันไดตอนนี้หรือวันนี้จะได้พูดถึงมงคลข้อที่17คือการสงเคราะห์ญาติคำว่าญาตินั้นคืออะไรตามหลักพระพุทธศาสนาตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วญาติแปลว่าคนที่คุ้นเคยคนที่ใกล้ชิดหมายถึงคนที่คุ้นเคยและไว้วางใจกันได้ญาติมีอยู่สองประเภท 1. ญาติทางโลกท่านแบ่งญาติทางโลกออกเป็น2พวกคือ 1.ญาติสาโลหิตหรือญาติสายโลหิต 2. ญาติโดยความที่ใกล้ชิดคุ้นเคยกันญาติสายโลหิตนั้นก็คือที่มีความเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดลูกหลานของเรามีความเกี่ยวพันกันในสายเลือดตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วท่านนับญาตินั้นประมาณ7ชั่วโคตรที่จะนับกันพอจะเห็นกันชัดได้คือข้างบน3ข้างล่าง3ข้างบน3ก็คืออะไรปู่ย่าก็ขึ้นขออภัยพ่อแล้วก็ปู่แล้วก็ทวดนั่นเป็น3ถ้าลงมาข้างล่างก็ลูกหลานเหลนและตรงกลางอีกคือฝ่ายเรากับพี่น้องญาตินี้นับทั่ว7ชั่วโคตรถ้านอกไปจากนี้แล้ว
ส่วนมากมันห่างเกินไปเขาไม่ค่อยนับเป็นญาติสายโลหิตกันแม้จะพึ่งพาช่วยเหลืออาศัยซึ่งกันและกันเขาก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แต่ถ้าญาติที่ใกล้ชิดอย่างพี่น้องกันหรือใกล้ชิดเข้ามามากที่สุดคือพ่อแม่กับลูกอย่างนี้ยิ่งใกล้ชิดมากสำหรับสามีภรรยานั้นมันไม่ใช่ญาติกันโดยตรงแต่ว่าใกล้ชิดกันมากก็ถือว่าเป็นผู้คุ้นเคยเป็นญาติประเภทที่สองญาติประเภทที่สองคือญาติโดยความคุ้นเคยกันมีความใกล้ชิดกันเช่นเพื่อนที่สนิทสนมกับเราโดยตรงหรือสนิทสนมกับญาติสายโลหิตของเราโดยตรงเพราะคำว่าญาตินั้นหมายถึงคนที่คุ้นเคยกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติยิ่งกว่าญาติซะอีกถ้าเกิดความคุ้นเคยกันเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวิสาสาประมายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเพื่อนของเราบางคนนั้นเรามีความใกล้ชิดมากกว่าญาติสายโลหิตของเราซะอีกเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่เรามีความใกล้ชิดเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มากบางทีญาติสายโลหิตกันเสียด้วยซ้ำห่างกันไม่รู้จักกันแล้วบางทีก็เป็นศัตรูกันซะด้วยเพราะฉะนั้นญาติคือคนที่มีความคุ้นเคยกันนั้นพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นญาติยิ่งกว่าญาติคือญาติอย่างยิ่งวิสาสาประมายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งจึงขอสรุปในตอนต้นนี้ว่าญาติทางโลกนั้นมีสองประเภทคือหนึ่งญาติสายโลหิตคือมีความเกี่ยวพันกันในด้านสายเลือดสองญาติที่ใกล้ชิดกันโดยความที่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดกันไม่ใช่ญาติสายโลหิตแต่ว่าคุ้นเคยใกล้ชิดช่วยเหลือกันและกันสนิทสนมกันหรือมีความเกี่ยวข้องกับญาติสายโลหิตของเราทีนี้ต่อไปสองญาติในทางธรรมญาติในทางธรรมนั้นเราไม่ค่อยได้ยินญาติประเภทนี้มากแต่ท่านจัดเป็นญาติเหมือนกันคือหนึ่งคือหมายถึงผู้ที่เป็นญาติเพราะเหตุสี่ประการอย่าลืมนะเพราะคำว่าญาตินั้นแปลว่าผู้ที่คุ้นเคยผู้ที่ใกล้ชิดผู้สนิทคำว่าญาติญาติตัวนี้ญาติทางธรรมนั้นท่านแบ่งเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งเป็นญาติเพราะให้บวชเป็นพระคือพระอุปัชฌาย์คือพระอุปัชฌาย์ที่บวชคุณบุตรเป็นพระนั้นเขาถือว่าเป็นญาติในทางธรรมเราจะมีต้องมีความเคารพสงเคราะห์ช่วยเหลือกันประเภทที่สองเป็นญาติเพราะบวชให้เป็นสามเณรคือเป็นอุปัชฌายะเมื่อบวชเณรเป็นพระอุปัชฌายะเมื่อบวชเณร 3. เป็นญาติโดยให้นิสัยหรือเป็นกรรมวาจาจารย์หมายความว่าตอนบวชนั้นเป็นพระคู่สวดเป็นกรรมวาจาจารย์หรือว่าพระรูปนั้นไปอยู่วัดไหนก็ในอาศัยพระรูปนั้นเป็นอาจารย์ในการให้นิสัยคือตามปกติของพระสงฆ์นั้นถ้าพรรษายังไม่เกิน5เมื่อย้ายวัดจากอุปัชฌายะไปอยู่วัดอื่นต้องไปถือนิสัยต่อพระรูปใดรูปหนึ่งที่มีพรรษาเกินกว่า5ขึ้นไปพระที่เราไปอาศัยนั้นท่านเรียกว่าเป็นญาติอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นญาติในฐานะที่เป็นนิสยาจารย์คืออาจารย์ผู้ให้นิสัยหรือเป็นกรรมวาจาจารย์อาจารย์ผู้สวดกรรมวาจาเมื่ออุปสมบท4เป็นญาติเพราะสอนธรรมให้ที่เรียกว่าธรรมอาจารย์อาจารย์ผู้สอนธรรมให้เราคือใครก็ตามที่สอนธรรมให้เราได้รู้จักตามคำสอน
ตามหลักพุทธศาสนานั้นก็ถือว่าผู้เป็นญาติเพราะเกิดความคุ้นเคยเกิดความสนิทสนมก็ถือว่าเป็นญาตินี้คือญาติในทางธรรมซึ่งมีอยู่4ประเภททีนี้ญาติประเภทใดที่เราควรสงเคราะห์ไม่ใช่ว่าเป็นญาติแล้วเราจะสงเคราะห์ที่ทุกคนตามหลักพุทธศาสนานะเพราะญาติบางคนก็ไม่น่าสงเคราะห์เลยนะเพราะเขาอยู่ในฐานะที่ไม่ควรจะช่วยเขาอะเพราะเขาทำตัวไม่ดีเช่นกินเหล้าสูบเฮโรอีนไม่ยอมทำการงานแล้วให้เราไปช่วยเหลือเขาช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ไหวเราจะสงเคราะห์ญาติที่ควรจะสงเคราะห์เพราะฉะนั้นลักษณะของญาติที่ควรสงเคราะห์ก็มีลักษณะอยู่สองประเภทคือ 1. เป็นคนที่พยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วอย่างเต็มที่ไม่ใช่เออาอะไรก็วิ่งมาหาท่าเดียวงอมืองอเท้าไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองคือหมายความว่าผู้นั้นเขาช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วแต่เขายังช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือประการที่ 2. รู้จักทำตัวเองให้น่าช่วยเหลือมีความประพฤติดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีน้ำใจคือทำตัวให้น่าช่วยเหลือพูดง่ายๆฮะทำตัวน่ารักน่าช่วยเหลือน่าเอ็นดูมีความเคารพญาติประเภทนี้ก็เป็นญาติประเภทที่สองซึ่งควรได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือทีนี้เวลาไหนบ้างที่เราควรสงเคราะห์ญาติไม่ใช่สงเคราะห์อยู่ตลอดการเราก็ต้องสงเคราะห์เป็นครั้งเป็นคราวให้เขาได้ช่วยเหลือตนเองได้หรือให้พ้นทุกข์ไปในครั้งนั้นๆเวลาที่ควรสงเคราะห์ญาตินั้นท่านบอกว่ามีเวลาดังต่อไปนี้คือ 1. เมื่อยากจนหาที่พึ่งไม่ได้ยากจนมากหาที่พึ่งไม่ได้ประการที่ 2. เมื่อขาดทุนทรัพย์ในการค้าขายเพราะฉะนั้นคนบางคนนี่ที่เขาตั้งตัวได้เพราะญาติช่วยเหลือเขาให้ได้มีทุนรอนในการค้าขายอย่างคนจีนน่ะเขาจะช่วยเหลือกันในการให้ทุนในการค้าขายก็ถือว่าเป็นการประพฤติตามหลักธรรมพุทธศาสนาเช่นกันประการที่3เมื่อขาดยานพาหนะสมมุติจะเดินทางจะไปไหนแล้วขาดยานพาหนะในการเดินทางเราพอมีทุนหรือมียานพาหนะพอช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วยเหลือประการที่4เมื่อขาดอุปกรณ์ทำมาหากินอุปกรณ์ทำมาหากินอย่างเป็นชาวนาอาจจะขาดพวกไถขาดพวกอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขาดอุปกรณ์ก็ถ้าเรามีกำลังจะช่วยได้ก็ช่วยไปประการที่5เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยคนใดถ้าเป็นญาติกันเมื่อรู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มาเหลียวดูเลยไม่มาเยี่ยมเยียนเลยคนนั้นเป็นญาติก็อย่านับว่าญาติเลยเพราะว่าไม่เหลียวดูเลยคนเราถึงคราวสองคราวนะถ้าไม่เห็นหน้ากันตั้งที่ควรจะมาได้คือ1คราวป่วยหนักหรือคราวที่ถึงความวิบัติเช่นไฟไหม้บ้านเป็นต้นนะแล้วก็2คราวตายถ้า2คราวนี้ไม่เห็นหน้าแล้วอย่าไปนับว่าญาติเลยตั้งที่เขาควรจะมาได้แต่ไม่มาประการที่6เมื่อคราวมีธุระการงานเราจะต้องช่วยเพราะบางทีงานที่ญาติต้องทำนั้นขาดคนช่วยเหลือแต่ถ้ามีพี่น้องคอยช่วยเหลืออยู่งานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีประการที่7เมื่อคราวถูกใส่ความหรือมีคดีเพราะญาติบางคนนี่ถูกใส่ความขาดที่พึ่งไม่มีที่ปรึกษาเลยเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้คุ้นเคยกัน
ก็ต้องให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือนี่ในลักษณะ7คราวอย่างนี้เป็นคราวที่เราควรจะช่วยเหลือญาติทีนี้คนที่ไม่ยอมช่วยเหลือญาตินั้นเพราะเหตุที่ตนร่ำรวยบ้างเพราะเหตุที่ตนถือชาติถือตระกูลบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นลักษณะของคนเสื่อมลักษณะของคนเสื่อมในพุทธศาสนานี้มีหลายประการแต่ประการหนึ่งคือคนที่ดูหมิ่นญาติของตนนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่านี้คือลักษณะของคนเสื่อมขนาดญาติของเขาเขายังดูหมิ่นดูถูกดูแคลนแล้วเราไปคบกับเขาเขาจะไม่ดูถูกดูแคลนเชียวหรือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่ดูหมิ่นญาติของตนนั้นเป็นคนเสื่อมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตไว้ในปราภวสูตรกล่าวถึงลักษณะของคนเสื่อมหลายประการแต่ในที่นี้พูดถึงคนที่ดูหมิ่นญาติว่าชาติทัตโทธนทัตโทโคติทัตโทจโยนโรสั้นชาติงอติมันเยติตังปราภวโตมุขังซึ่งแปลว่าคนที่กระด้างเพราะชาติกำเนิดคนที่กระด้างเพราะความร่ำรวยเพราะทรัพย์สมบัติคนที่กระด้างเพราะชาติสกุลผู้ใดกระด้างเช่นนี้แล้วดูหมิ่นญาติของตนนี่แหละทางแห่งคนเสื่อมทางแห่งความเสื่อมเพราะฉะนั้นญาติของเราเราจะต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควรที่จะช่วยเหลือได้เพราะถ้าญาติของเรายากจนข้นแค้นลำบากไปในที่สุดเขาก็ต้องวิ่งมาหาเรานั่นเองเราก็ต้องช่วยเหลือไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แต่ถ้าเราช่วยเหลือให้เขาตั้งตัวได้ให้เขามีการศึกษาให้เขามีอาชีพเมื่อเขาตั้งตัวได้แล้วเขาจะช่วยเหลือญาติคนอื่นๆของเราได้อีกไม่ใช่แต่ตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตนั้นจึงไม่ลืมญาติจึงไม่ทอดทิ้งญาติของตนแม้พระพุทธเจ้าเองก็สงเคราะห์ญาติเพราะถือว่าการสงเคราะห์ญาติพี่น้องญาติสายโลหิตนั้นถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นอุดมมงคลทีนี้การสงเคราะห์ญาตินั้นมีทั้งในทางโลกและในทางธรรมการสงเคราะห์ญาติในทางโลกคือที่ชาวโลกปฏิบัติกันอยู่แต่ตรงกับหลักพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าการสงเคราะห์ญาติให้เป็นปึกแผ่นโดยใช้หลักสังคหวัตถุ4ประการสังคหวัตถุ4ประการคือ1ทานหมายถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งกินกันใช้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ให้ของฝากยามไปเยี่ยมเยียนให้ของขวัญยามที่เป็นมงคลให้ของให้ของใช้ในวันตรุษสงกรานต์นะไม่ว่าตรุษจีนหรือตรุษไทยแล้วแต่นะตลอดถึงให้ทุนรอนในการทำหมากินนี้คือทานสองปิยวาจาเจรจาอ่อนหวานคือพูดจาต่อกันด้วยความสุภาพอ่อนโยนเรียกสรรพนามกันตามศักดิ์ตามศัพท์เช่นเรียกว่าลุงป้าอาอันเป็นภาษาที่คนเขารักใคร่กันใช้กันถึงจะโกรธเคืองขัดใจกันก็ไม่แช่งชักหักกระดูกหรือนินทาว่าร้ายกันแม้จะโกรธแล้วก็ไม่ถึงกับ
ด่าแช่งนี่หมายความว่าพยายามใช้วาจาที่อ่อนหวานประการที่สามอัตถจริยาทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติคือช่วยเหลือเมื่อมีธุระการงานเช่นงานแต่งงานบวชนาคเจ็บป่วยเป็นความงานศพหรืออื่นๆอย่างน้อยก็ให้กำลังใจประการที่สี่สมานัตตาวางตัวกับญาติให้เหมาะสมกับฐานะตำแหน่งเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเคารพญาติผู้ใหญ่เอ็นดูญาติผู้น้อยเสมอต้นเสมอปลายร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ทอดทิ้งกันอย่างนี้เรียกว่าการสงเคราะห์ญาติแบบที่ชาวโลกทำกันก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นอุดมมงคลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาทีนี้วิธีสงเคราะห์ญาติในทางธรรมคือหมายความในทางธรรมโดยตรงนะท่านบอกว่าการสงเคราะห์ญาติในทางธรรมนั้นคือชักชวนญาติให้รู้จักประกอบการทำบุญกุศลชักพามาให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสอนธรรมะให้ชักนำให้บวชชักนำให้มาปฏิบัติธรรมอย่างพวกเรามาฝึกกรรมฐานแล้วเห็นว่าทำใจสงบเป็นผลดีต่อการสร้างบุญกุศลต่อสุขภาพก็คิดถึงญาติพี่น้องก็ชวนญาติพี่น้องของเรามาบำเพ็ญความดีด้วยให้ประพฤติในทางความดีและความชั่วอย่างนี้ชื่อว่าสงเคราะห์ญาติในทางธรรมแต่มีสิ่งที่ระวังอยู่อย่างหนึ่งการสงเคราะห์ญาตินั้นระวังอย่าสงเคราะห์ในทางที่ผิดเพราะถ้าสงเคราะห์ในทางที่ผิดแล้วมันไม่เป็นมงคลแต่มันเป็นอัปมงคลเช่นญาติเป็นโจรเราก็ส่งเสริมสนับสนุนญาติติดอบายมุขเราก็สนับสนุนหรือว่าจ้างให้ญาติไปฆ่าคนอย่างนี้เป็นต้นถือว่าการสงเคราะห์ญาติในทางที่ผิดอันไม่เป็นมงคลทีนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้นพระองค์มีพระจริยาอยู่ข้อหนึ่งในจริยาสามประการที่พระองค์ประพฤติเป็นประจำนั้นก็คือการสงเคราะห์ญาติจริยาหรือความประพฤติของพระองค์ในชีวิตของพระองค์นั้นมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งพุทธัสสจริยาประพฤติพระองค์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือก่อตั้งพระพุทธศาสนาบัญญัติพระธรรมวินัยตั้งพระพุทธศาสนาได้มั่นคงนี้พระจริยาข้อหนึ่งประการที่สองญาตัตถาจริยาประพฤติเป็นประโยชน์ต่อพระญาติของพระองค์เช่นเมื่อเกิดสงครามระหว่างแคว้นต่อพระญาติทะเลาะกันพระองค์ก็ได้เสด็จไปห้ามหรือเมื่อวิทูตภะจากแคว้นโกศลยกทัพไปต้องการจะโจมตีแคว้นสักกะพระองค์ก็เสด็จไปห้ามถึง3ครั้งหรือเมื่อญาติต้องการจะเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระองค์ก็อนุญาตเป็นพิเศษสมมุติว่าถ้าญาติของพระองค์เคยบวชในลัทธิอื่นแต่ถ้าต้องการเข้ามาบวชในพุทธศาสนาไม่ต้องอยู่ทิฏฐิปริวาสถึง3เดือนคือเข้ามาบวชได้เลยทั้งนี้ก็เพราะเป็นญาติสายโลหิตกันไม่มีทิฏฐิอย่างอื่นที่จะรุนแรงแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ญาติเคยนับถือศาสนาอื่นมาเมื่อจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาต้องอยู่ทิฏฐิปริวาสอยู่3เดือนก่อนหรือพระองค์เสด็จไปโปรดพระญาติถึงกรุงกบิลพัสดุ์ให้พระญาตินั้นได้บวชอุปสมบทในพุทธศาสนานั้นก็มีมากนี่คือการสงเคราะห์ญาติ
ประการที่สามโลกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกคือพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ช่วยตัวเองได้แล้วจะช่วยแต่พระญาติอย่างเดียวแต่พระองค์ช่วยชาวโลกทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นจริยาของพระองค์ในข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรนำมาใช้เป็นอย่างยิ่งคือหนึ่งเราต้องช่วยตัวเองให้ได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทำพระองค์เองให้เป็นพระพุทธเจ้าได้สำหรับเราก็ช่วยตัวเองให้มีความรู้ความสามารถมีความสำเร็จในชีวิตมีความตั้งตัวให้ได้มีความสุขมีความเจริญในชีวิตให้ได้เมื่อช่วยตัวเองได้แล้วอย่าทอดทิ้งญาติอย่าทอดทิ้งญาติไม่ใช่ว่าตัวเรามีสุขมีความเจริญแล้วญาติพี่น้องจะทุกข์ยากอย่างไรก็ช่างอย่างนี้ไม่เหมาะสมเราจะต้องช่วยเหลือญาติเท่าที่เราจะช่วยเหลือได้ไม่ใช่ช่วยเหลือไปเสียทุกคนนะถ้าช่วยเหลือทุกคนก็ช่วยเหลือไม่ไหวช่วยคนที่จะช่วยได้ในบรรดาหมู่ญาติเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแทนที่พระองค์จะสวยความสุขแต่พระองค์เองก็ช่วยเหลือพญาติแล้วต่อไปเมื่อช่วยเหลือญาติแล้วก็อย่าช่วยเหลือแต่ตนเองช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองเท่านั้นชาวพุทธนั้นจะต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติช่วยเหลือชาวโลกด้วยเพราะเป็นจิตใจที่สูงขึ้นนะช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยเหลือเขาได้เกื้อกูลที่ช่วยเหลือได้ที่เรียกว่าโลกัตถจริยาประโยชน์ของการสงเคราะห์ญาตินั้นมีหลายประการถ้าหากว่าผู้ใดได้สงเคราะห์ญาติแล้วจะเกิดประโยชน์ขึ้นคือหนึ่งเป็นฐานป้องกันภัยได้เมื่อมีภัยอะไรต่างๆมาถ้าเรามีญาติพี่น้องพอช่วยป้องกันได้อย่างเราไม่อยู่บ้านถ้าญาติอยู่ใกล้ๆ กันใครจะมาขโมยของหรือจะทำร้ายอะไรต่างๆนี้ญาติจะช่วยป้องกันภัยต่างๆได้ประการที่สองเป็นฐานอำนาจหมายความว่าคนที่จะเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้าตัวคนเดียวกระเทียมรีบนี่จะเป็นใหญ่ยากมันต้องมีญาติพี่น้องต้องมีพวกพ้องด้วยประการที่สามเป็นบุญกุศลคือการสงเคราะห์ญาตินั้นเป็นบุญเป็นกุศลด้วยประการที่สี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันและกันไว้ได้คือการสงเคราะห์ช่วยเหลือนี้ทำให้เห็นอกเห็นใจกันยึดเหนี่ยวน้ำใจญาติกันไว้ได้ประการที่ห้าทำให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันคือการช่วยเหลือการสงเคราะห์นี้เป็นเหตุให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันถ้าเป็นญาติกันแล้วก็ยิ่งเป็นญาติกันยิ่งขึ้นนะเพราะว่าได้ช่วยเหลือกันและกันประการที่6ทําให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันอันนี้แน่นอนประการที่7ทําให้เกิดความจงรักภักดีต่อกันคือหมายความว่ามีความจงรักภักดีเยื่อใยต่อกันประการที่8เป็นประเพณีอันดีงามของนักปราชญ์คือนักปราชญ์ในพุทธศาสนานั้นเขาจะไม่ทอดทิ้งญาติเขาจะช่วยเหลือญาติเพราะเป็นมงคลข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ประการที่9ทำให้ตระกูลใหญ่โตมั่นคงคือตระกูลใดที่มีญาติพี่น้องมากๆแล้วช่วยเหลือกันและกันนั้นจะเป็นตระกูลที่ใหญ่โตและมั่นคงด้วยประการที่10เป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังหมายความว่าลูกหลานที่จะมาภายหลังนั้นเมื่อเห็นเราได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องปู่ย่าตายทวดญาติพี่น้องอื่นๆเขาก็จะเป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือด้วยแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เหลียวดูญาติพี่น้องลูกๆที่เกิดมาก็จะไม่ค่อยรู้จักญาติพี่น้องไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า พ่อแม่หรือตัวเราเองเป็นผู้ที่เกื้อกูลต่อญาติแม้ลูกหลานก็จะเป็นผู้ที่เกื้อกูลต่อญาติไม่ทอดทิ้งญาติเพราะฉะนั้นการสงเคราะห์ญาติตามหลักพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งนะและเป็นบุญด้วยการพูดเรื่องก
การสงเคราะห์ญาติอันเป็นมงคลข้อที่17ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านผู้ปฏิบัติตามมงคลข้อนี้โดยการสงเคราะห์ญาติตามสมควรโดยทั่วกันเทอญ